คดีความคืบหน้าค่ะฆ่าอดีตนักธุรกิจชายชาวญี่ปุ่นซึ่งอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะคะล่าสุดวันนี้ตำรวจแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาที่กระทำการดังกล่าวแล้วเบื้องต้นผู้ต้องหาก็รับสารภาพด้วยให้การซัดทอดภรรยาของผู้ตายว่าเป็นผู้จ้างวานพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทชัยวัฒน์เกตวรชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งแถลงการจับกุมนายสัมพันธ์จันแจ้งอายุ46ปีผู้ลงมือนายสราวุธศรีสะอาดขออภัยค่ะนายสราวุธสะอาดศรีผู้ร่วมทำผิดและนางสาวภราดีภราดลอายุ48ปีผู้จ้างหวานฆ่าในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหลังจากที่ฆ่านายโยชิโอกะคาซึโอะอดีตนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นอายุ83ปีค่ะเสียชีวิตในห้องพักที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานายสัมพันธ์รับสารภาพนะคะว่าลงมือฆ่านายโยชิโอกะโดยได้รับเงินค่าจ้างวานจากนางสาวภราดีเป็นเงิน 40,000 บาทและมีนายสราวุธเป็นผู้ร่วมกระทำผิดโดยใช้มีดทำครัวลงมือฆ่านายโอชิโอกะในช่วงเวลากลางคืนขณะที่นางสาวภราดีและนายสราวุธให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาซึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันมีหลักฐานเพียงพอเอาผิดได้และจะมีการขยายผลเพิ่มเติมเพื่อหาเหตุจูงใจความคืบหน้า